ี้ก็เป็นการเปิดตัว Honda City นะครับเจเนอเรชันที่5ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกินคลาสในที่นี้ก็เกินกลุ่ม City Car หรือกลุ่ม Sub Compact ด้วยซ้ำไปนะครับการดีไซน์ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นใช้เครื่องยนต์1ลิตร 1.0 ลิตรเทอร์โบแต่ให้แรงม้ามากกว่า 1.5 ลิตรรุ่นก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงแรงบิดแล้วก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับ 1.8 ลิตร 1,800 ซีซีเลยทีเดียวขณะเดียวกันจะมีอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่สูงนะครับถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่สามารถนำเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็เกินความคาดหวังได้ในทุกมิตินะครับขณะเดียวกันเราปรับลดราคาลงมาจากรถซิตี้รุ่นปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการก็มีความมั่นใจว่านะครับลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่ามากมากจริงๆครับ เราจะเปิดตัววันนี้แล้วก็เปิดรับจองอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับสำหรับรถจะมีให้ชมนะครับที่ Motor Expo นะครับตอนสิ้นปีนี้แล้วก็จะทยอยส่งมอบรถตั้งแต่เดือนธันวาคมครับ